ไม่ใช่เพียงวงการสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับผมที่มีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็เช่นเดียวกันครับผมมีการอัปเกรดเทคโนโลยีล่าสุดและนี่คือ Best in Class ครับหรือว่าที่ดีที่สุดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นณปัจจุบันนะครับอยู่กับผมตอนนี้ครับผมเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับจากแบรนด์ Dreame มีให้ชมกัน2รุ่นครับผมตัวไฮไลท์เด็ดๆนะฮะจะมาในรุ่น Dreame Bot W10 นะครับส่วนรุ่นน้องถัดมานะครับผมเป็น Dreame Bot Z10 Pro นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดรีวิวตัวนี้เป็นหลักนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรกันบ้างมาดูกันดีไซน์ของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมในรุ่น Dreame Bot W10 มาพร้อมดีไซน์สีขาวนะครับผมดีไซน์ของเขาจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ทั่วไปแต่ถ้าว่าความโดดเด่นของเขานะครับจะอยู่ที่แปลงถูพื้นครับจะมีมาให้2หัวนะครับเดินไปแล้วมันจะหมุนซึ่งในเวลาถูพื้นนะครับจะมีแรงกดอยู่ที่8นิวตันครับและมีรอบหมุนขัดพื้นอยู่ที่180รอบต่อนาทีนะครับผมซึ่งทั้งแรงกดแล้วก็แรงหมุนขัดพื้นนั้นเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทำความสะอาดของมนุษย์ได้เลยทีเดียวนะครับแตกต่างจากการถูพื้นบ้านแบบปกติของหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆครับที่เพียงแค่ลากผ้าถูไปมาหรือว่ามีแค่ระบบการสั่นเท่านั้นนะครับผมสำหรับผ้าถูนะครับผมจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อดีนะครับไม่ใช่แค่ขนแปลงเพียงเท่านั้นครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบการนำทางแบบ LiDAR Navigation นะครับผมซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้ถามว่าระบบนี้ดีอย่างไรถ้าเราสั่งให้ Dreame Bot W10 ตัวนี้นะครับทำงานเขาจะพยายามชิดห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าบริเวณของห้องนั้นเป็นอย่างไรเขาจะเดินวนอยู่2รอบนะครับรอบแรกเดินชิดเพื่อที่จะให้ดูว่าพื้นที่ของห้องนั้นใหญ่เท่าไหร่พอเดินครบรอบแล้วนะครับเขาจะเดินแบบขนานอีกทีนึงครับเพื่อที่จะทำให้การถูพื้นหรือการทำความสะอาดนั้นครอบคลุมพื้นที่ได้ง่ายมากกว่านะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าสมมุติว่าในบ้านของเรามีห้องเยอะนะครับยกตัวอย่างที่ออฟฟิศของผมปล่อยให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ครับเดินไปเลยครับเขาก็จะทำงานที่ห้องทำงานหลักก่อนและหลังจากนั้นเขาก็จะเดินไปที่ห้องครัวครับเขาก็จะรู้ว่าพื้นที่2ห้องนี้มันมีความแตกต่างกันนะครับพอระบบทำงานเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับครบเต็มทุกพื้นที่ของออฟฟิศหุ่นยนต์ตัวนี้ครับนำมาสร้างแผนที่ส่วนตัวให้เขาได้รู้ครับว่าพื้นที่ออฟฟิศใหญ่เรียกว่าจุด A พื้นที่ห้องครัวเรียกว่าจุด B และก็พื้นที่ห้องทำงานเล็กเรียกว่าจุด C นะครับแล้วก็ความฉลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการหลบหลีกสิ่งกีดขวางครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเดิมทีถ้าสมมุติว่าปิดประตูห้องทำงานเล็กเอาไว้นะครับ Dreame Bot W10 ตัวนี้ครับเขาก็จะเดินผ่านเส้นทางนั้นโดยปกติแต่ขากลับครับผมกลับเปิดประตูกระจกทิ้งเอาไว้และ Dreame Bot ครับเดินทางกลับมาและชนกระจกนั้น1ครั้งคราวนี้เขารู้แล้วว่ามันมีสิ่งกีดขวางที่เพิ่มขึ้นมาใหม่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะถอยหลังกลับไปแล้วก็หาเส้นทางใหม่ที่จะย้อนกลับไปตรงสเตชันของเขาครับตัวนี้ครับทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้สามารถเดินไปทำงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่หลงทางครับในความสามารถของการดูดฝุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกำลังดูดสูงถึง 4,000 PA ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ดูดแรงมากๆนะครับและจะมีถังเก็บฝุ่นนะครับที่อยู่ภายในครับถ้าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับถังเก็บฝุ่นตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่450มิลลิลิตรสามารถเก็บฝุ่นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมเราค่อยแกะออกมาแล้วก็นำไปทิ้งได้ครับถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับไฮไลท์ต่อมาอยู่ที่สเตชันหรือว่าแท่นชาร์จนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่แท่นชาร์จอย่างเดียวครับแต่จะมาพร้อมแท้งสำหรับการเก็บน้ำด้วยนะครับการเก็บน้ำตรงนี้เอาไว้ทำอะไรแท้งน้ำนะครับจะมีทั้งแท้งน้ำดีและแท้งน้ำเสียนะครับซึ่งจะมีขนาดแท้งละ4ลิตรนะครับรวมกันได้เป็น8ลิตรตรงนี้นะครับจะเอามาไว้ทำความสะอาดผ้าถูพื้นหรือว่าผ้าขัดพื้นตรงนี้นะครับน้ำจากแท้งน้ำดีนะครับจะถูกฉีดออกมาทำความสะอาดให้ฝุ่นที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับหลุดออกไปและทำการอบผ้าได้ด้วยซึ่งการอบผ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้ผ้าถูพื้นนั้นพร้อมสำหรับใช้งานในโอกาสหน้าต่อไปครับในเรื่องของการใช้งานนะครับผมถ้าเราจะสั่งหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ทำงานสามารถทำได้อยู่3วิธีครับวิธีแรกนะครับเราสามารถสั่งผ่านที่แท่นชาร์จได้เลยนะครับผมวิธีที่2ครับสั่งผ่านที่ตัวเครื่องครับจะมีปุ่มตัวนี้ครับสามารถกดสั่งได้เลยและวิธีที่3ครับสั่งผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนะครับผมจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mi Home นะครับผมเพียงแค่เพิ่มหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นก็สามารถสั่งการได้เลยในแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถสั่งการหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ไปทำงานได้และหุ่นยนต์ตัวนี้จะบอกสถานะต่างๆนะครับเช่นห้องขนาดใหญ่เท่าไหร่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาดเท่าไหร่แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับผมและเราจะรู้สถานะการทำงานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ด้วยนะครับผมมีความสะดวกมากๆเลยครับ ในการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กนะครับหุ่นยนต์นี้จะต้องเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ครับมาพร้อมความจุ 6,400 มิลลิแอมป์ครับผมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดที่210 นาทีซึ่งถือว่ายาวนานมากๆเลยนะครับผมชาร์จครั้งเดียวจริงๆนี่คือทำความสะอาดออฟฟิศผมเสร็จหมดโดยที่แบตเตอรี่ยังเหลือเลยนะครับถือว่าทนทานมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับผมว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่มาพร้อมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดของปี 2022 เลยนะครับผมณตอนนี้ไม่มีรุ่นไหนแล้วครับที่จะล้ำไปกว่านี้เพราะว่าในตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นได้ทั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นครับขัดถูพื้นซักผ้าถูและที่สำคัญครับยังสามารถอบผ้าถูได้เองอัตโนมัติทุกอย่างจบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวนะครับผมถือว่าเจ๋งมากๆเลยครับผมแล้วก็เรื่องของความสะอาดถามว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมจะทำการทดสอบหุ่นยนต์ตัวนี้แบบจริงจังพื้นในออฟฟิศค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กวาดออฟฟิศมาเป็นระยะเวลาหลายวันเลยทีเดียวผมปล่อยให้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับทำความสะอาดนะโดยการปล่อยให้เขาทำงานแบบอัตโนมัติเลยผลที่ได้ครับผมหลังจากที่ทำงานเสร็จแบบเต็มรูปแบบนะครับพบว่าพื้นมีความสะอาดมากๆเลยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับผมสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับนอกจากรุ่น W10 ที่ผมได้แนะนำไปแล้วนะครับผมทาง Dreame นะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับในรุ่น Dreame Bot Z10 Pro นะครับซึ่งดีไซน์นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่น W10 เล็กน้อยนะครับตัวนี้น่าจะมนโค้งด้านหลังจะตัดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทรงกลมเลยทั้งหมดฟังก์ชันของการดูดฝุ่นนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับมีแรงดูดอยู่ที่ 4,000 PA เช่นเดียวกันครับมีระบบ LiDAR Navigation เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัวกล้องด้านหน้าเพื่อที่จะเป็นการจับวัตถุด้วยนะครับผมแต่ว่าในจุดเด่นของรุ่น Z10 Pro ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวแท่นชาร์จของเขาหรือว่าสเตชันของเขาจะมีถุงเก็บฝุ่นนะครับถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ความจุ 4,000 มิลลิลิตรหรือว่า 4 ลิตรนะสามารถใช้งานได้ยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง65 วันเลยทีเดียวนะครับหลักการทำงานของเขาคือหุ่นยนต์ตัวนี้จะไปทำการดูดฝุ่นที่พื้นบ้านของเราก่อนพอกลับไปที่แท่นปุ๊บเขาก็จะทำการดูดฝุ่นออกจากหุ่นยนต์ตัวนี้ครับไปเก็บที่ถุงเก็บฝุ่นนะฮะเมื่อถุงเก็บฝุ่นที่สเตชันเริ่มเต็มนะครับเราสามารถถอดไปทิ้งถังขยะได้ง่ายๆโดยที่มือเราไม่เปื้อนเลยนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือมาพร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์สแกนนิ่งครับและก็ 3D คาเมล่าใหม่ยกชุดซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ระบบการทำงานในการสร้างแมปในการเดินทางนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นล่าสุดของปี 2022 นี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับในรุ่นนี้นะครับผม Dreame Bot W10 ราคาจำหน่ายไม่เกิน 30,000 บาทนะครับสำหรับเซตนี้และส่วนในรุ่น Dreame Bot Z10 Pro ตัวนี้นะครับราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ไม่เกิน 20,000 บาทนะครับผมซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ Dreame Robot Thailand นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นอกจากนี้ครับเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัว Dreame Bot ตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะเป็น global brand เลยนะที่ทำตลาดมาแล้วทั่วโลกครับและตอนนี้ครับมีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่จะมีศูนย์บริการและการรับประกันหลังการขายอย่างครบวงจรในประเทศไทยซึ่งจะมาพร้อมการรับประกันสินค้าถึง 2 ปีนะครับภายใต้การดูแลของ Dreame Robot Thailand Official Dreame Technology นะครับที่ก่อตั้งขึ้นแล้วก็ดำเนินงานภายใต้คอนเซปต์ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานทั่วโลกโดยเน้นที่อุปกรณ์ทำความสะอาดระดับ High End ครับหลังจากใช้งานจริงมาแล้วอะไรบ้างที่ผมชอบกับอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่น2ตัวนี้นะครับขอเริ่มที่ตัว W10 ก่อนสิ่งที่ชื่นชอบเลยก็คือเรื่องของระบบการขัดพื้นแล้วก็ถูพื้นครับอันนี้ประทับใจมากๆเพราะว่าช่วยให้การทำความสะอาดของออฟฟิศเราเป็นไปด้วยความง่ายมากขึ้นและทำให้พื้นสะอาดมากๆครับผมพอขัดเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาล้างตัวเองด้วยนะครับผมทำให้ห้องหรือว่าออฟฟิศของเรานั้นมีกลิ่นหอมตลอดเวลานะครับผมในเรื่องของความฉลาดอย่างนึงที่ผมชอบคือระบบการนำทางของเขาที่สามารถเดินหลบกระจกได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จำเส้นทางที่เขาเดินไปได้นะฮะส่วนที่ไม่ชอบคืออะไรจุดที่ผมจะคำนึงหน่อยก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันผมรู้สึกว่าแอปพลิเคชันที่คุมตัวนี้เนี่ยมันตอบสนองอาจจะดีเลย์นิดนึงครับอันนี้ถือว่าอาจจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนิดนึงผมว่าน่าจะโอเคขึ้นนะครับผมส่วนในรุ่นนี้นะครับผมก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับจุดเด่นก็ในเรื่องของการดูดฝุ่นครับที่ชอบแล้วก็ไฮไลท์เด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการกักเก็บฝุ่นได้มากสุดถึง4 ลิตรเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆว่าใช้งานไปจนลืมนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือในส่วนของ ที่ถูด้านหลังนะครับผมมองว่าพอเวลาโดนน้ำไปหน่อยแล้วก็ไปถูเข้าไปมันอาจจะมีความแฉะอยู่บ้างนะครับผมในเรื่องของแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับ W10 ถ้ามีการอัปเกรดให้ดีขึ้นมากกว่านี้ก็น่าใช้งานมากครับผมและถ้าหากว่าถามว่าแต่ละรุ่นนั้นเหมาะกับใครนะครับผมสำหรับใครที่เน้นเรื่องของการดูดฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องของการถูและก็เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับในรุ่น Z10 Pro นี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าราคาจะต่ำกว่านะครับดูดฝุ่นอย่างเดียวแล้วก็เก็บยาวๆเลยนะครับนานๆทีเราค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนึงแต่ว่าในรุ่น Dreame Bot W10 ตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการที่ดูดฝุ่นทุกวันแล้วก็ถูพื้นด้วยนะครับเผื่อว่าที่บ้านใครมีฝุ่นเยอะๆแล้วก็มีคราบหนักๆนะครับผม W10 น่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ถ้าหากถามว่าใช้มาแล้วเนี่ยซื้อไหมถ้าเป็นรุ่น W10ผมฟันธงให้เลยว่าผมซื้อครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Z10 Pro นี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเพิ่มตังค์อีกนิดนึงนะครับผมมองว่าตัวนี้คุ้มกว่าทิ้งท้ายสรุปไว้ให้นะครับผมในไหนปี2022นี้นะครับผมถ้าใครอยากได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั้งทีนะครับก็ต้องเลือกแบบที่สามารถทั้งดูดทั้งถูทั้งซักทั้งอบได้ในตัวเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือตัว Dreame Bot W10 นะครับผมเพราะว่ามาพร้อมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วในปัจจุบันแต่ถ้าหากใครมีงบน้อยกว่านั้นครับผมสามารถเลือกเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มาพร้อมแท้งเก็บฝุ่นนะครับผมในรุ่นของ Dreame Bot Z10 Pro นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเขาจะรวมมาให้ทั้งแท้งแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นมาในเซตเดียวกันตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากในราคาที่ไม่เกิน 20,000 บาทนะครับโอเคครับนี่เป็นรีวิวภาพรวมนะครับผมที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยจาก Dreame นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามไปที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้สำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาอุปกรณ์ใหม่ๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมพร้อมทั้งรถ EV มีมาให้ชมกันอย่างแน่นอนฝากกดติดตามที่ช่อง iMoD Official ของพวกเราด้วยนะครับผมและในคลิปนี้ผมต้อม iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ